ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งที่จะพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างครับผมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่คนค่อนข้างจะอายุยืนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของ Aging Society อันดับต้นๆของโลกอย่างที่หลายท่านก็ทราบกันดีนะครับเขาก็เลยต้องการที่จะพัฒนาระบบอัตโนมัตินะครับไม่ต้องอ้อมค้อมเลยเพื่อเข้าไปลดการใช้คนเลยครับในอุตสาหกรรมด้านก่อสร้างเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเนี่ยต้องสามารถที่จะควบคุมได้สะดวกและใช้คนน้อยลงครับผมปัญหานี้ของญี่ปุ่นครับมันเรื้อรังมายาวนานและตอนนี้ญี่ปุ่นเองทั้งขาดแคลนแรงงานและแรงงาน1ใน3ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบันนี้นะครับ1ใน3คือคนที่มีอายุ55ปีขึ้นไปคือใกล้เกษียณแล้วเต็มทีนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันเป็นแรงกดดันอย่างมากเลยนะครับทางเว็บไซต์ NHK World Japan เนี่ยเขาก็ระบุว่าตอนนี้มี2บริษัทนะครับที่กำลังพยายามที่จะผลักดันให้เกิดรูปธรรม1ก็คือ Hitachi Construction Machinery และอีกบริษัทก็คือ Komatsuนะครับที่ทำธุรกิจด้านเครื่องจักรก่อสร้างนั่นเองต้องการพัฒนาระบบอัตโนมัติที่ทำให้ลดการใช้แรงงานลงไปได้นะครับโดยในปัจจุบันครับตอนนี้ Hitachi Construction Machinery เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนารถขุดไฮดรอลิกครับที่สามารถทำงานในไซต์ก่อสร้างได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพนักงานเข้ามาควบคุมอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกกันนะเพราะรถขนาดใหญ่มันต้องใช้คนหลายคนต้องการที่จะให้พนักงาน1คนเนี่ยสามารถที่จะทำการควบคุมเครื่องจักรได้หลายเครื่องพร้อมๆกันด้วยนะครับโดยเจ้ารถขุดตัวนี้แน่นอนมันก็ต้องมีติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์เพื่อให้สามารถตรวจจับสามารถที่จะให้ข้อมูลกับสภาพดินในไซต์งานนะครับรวมไปถึงเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดการอะไรคือจัดตำแหน่งของตัวเองได้ดีด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยงานแบบเนี้ยมันต้องอาศัยมนุษย์ครับอยู่ตรงหน้างานตรงนั้นเลยในการสังเกตสภาพดินในการปรับให้รถเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องจริงๆนะแต่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ทางฝั่งโคมัตสุครับเขาก็มีการออกแบบระบบการสำรวจนะครับระบบการควบคุมเครื่องจักรใหญ่ผ่านจุดควบคุมระยะไกลครับผมโดยในระบบเนี่ยจะมีการแสดงภาพนะครับจากไซต์งานผ่านจอภาพทั้งหมด7มอนิเตอร์ครับทำให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัวและควบคุมเครื่องจักรด้วยการทำงานจากระยะไกลได้อย่างง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยครับผมต่อจากนี้ครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นระบบอัตโนมัติแบบเนี้ยเข้ามาช่วยทำงานในไซต์ก่อสร้างทั่วญี่ปุ่นรวมไปถึงในประเทศต่างๆด้วยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คนจำนวนมากเข้ามาดูแลอีกแล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของการพัฒนานะที่ผู้ประกอบการทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองก็กำลังเข้าสู่ภาวะ Aging Society ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการขาดแคลนแรงงานของเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะดูตัวอย่างจากใครก็ดูจากญี่ปุ่นนี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม